รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทมีคุณอนันต์จำกัดเสนอดีเด็ดลูกนี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะและนี่คือรายการทีเด็ดลูกนี่พบหน้าเราสองคนเมื่อไหร่นี่คุณจะไม่มีอีกต่อไปเพราะว่าอะไรคะเราทำให้นี่คุณกลายเป็นศูนย์วันนี้เราจะเข้ารายการกันแบบรวดเร็วรองเท้าด้วยเหรอรองเท้าเส้นขาวหรอนึกว่าไปยืมไข่แก๊สมาใส่อ่ะก็ขอเขาทุกครั้งแน่บางครั้งก็ขโมยมาได้บ้างไม่ได้บ้างอันนี้พี่ใส่เพราะเทรนใหม่หรือว่าอะไรเพราะว่าเก็บไว้นานแล้ว ไม่เลยมันดูแบบเป็นไซส์มินิมากเลยเนาะไซส์มินิเล็กเลยจะหมายความว่าน่ารักจ้าเหมือนตุ๊กตาตุ๊กตาเหมือนตุ๊กตาบาร์บี้อ่ะฮิวได้อุ้มได้เจนอยากได้อะไรก็บอกอุ้ยสายเปสายเปจะไปขอพี่ป๋องดีเจชาวสองข้างหลังปีกอะไรปีกใบทับกับพี่นุ พี่นุบอกเหมือนปีกแมงดาโอ้โหพี่เจ๊ครับอย่าเรียกว่าแมงดาเรียกว่าผู้ชายที่หาญกล้าแต่ไม่มีปัญญาหาแดดดีกว่าแมงมาอย่างไหนวะเชียบเชียบคนต่อไปเมื่อกี้เหมือนโลกหมุนๆไงไม่รู้เบาหวานแล้วล่ะเหมือนน้ำตาลจะขึ้นไม่เป็นไรง่าขามาครับเฮ้ยดีขึ้นไหมดีขึ้นน้ำตาลลงละฉีดยากันตรงนี้อะไรวะฉีดยาอินซูลินอินซูลินคนต่อไปสาวสวยของเราค่ะพี่จิ๊กจำรนับดูชั้นชั้นของกระโปรงแล้วเนี่ยจึงทราบว่าสวรรค์นั้นมี7ชั้นจริงๆมาไงไม่รู้วันนี้ไม่รู้เขากินอะไรมาผมพูดเลยนะอยากมีโอกาสสักครั้งนึงพี่เป๊ะพี่นุผมไอ้ชาวได้เที่ยวด้วยกันนะคงจะดีเนาะอย่าพูดอย่าเอาอย่าฟ้องอย่าเอาผู้ต่ำต้อยเข้าไปร่วมเลยผู้ต่ำต้อยสาวสวยของเราอีกหนึ่งคนค่ะพี่แก้มขวัญชนกค่ะรายการนี้ทำบาร์โฮสให้ผมกับไอ้ชาวไปทำแล้วนะทำไมผมไม่อยากทำบาร์โฮสกับสองคนโอ้ถ้าลูกค้าไม่แบบพี่แก้มร้านเราเจ๊งกำลังสนุกกันเลยแต่ต้องพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับ3คนมันมากไป2คนกำลังดี
กัน2คนโอ้ถ้าลูกค้าไหนพี่แก้มร้านเราเจ๊งเอาล่ะถึงคิวคนสุดท้ายบ้างมีมาวันนี้มีไหมพี่นุ้ยด้วยมามามาต้องมีจัดแรงเป๊ะครับสวัสดีครับแปะกล้วยไหมแปะกล้วยไหมไม่ใช่ไม่ใช่เป็นอัลเจเมอร์สวัสดีครับผมพิษณุนินกัดแจ๊ดพี่ว่า3คนมันมากไป2คนกำลังดีเหมือนประชดประชันอ่ะเออเอาคุณอาพร้อมนะคะจัดท่านสุดท้ายของเราคุณอาพิษณุนินกัดค่ะสวัสดีครับผมพิษณุลิงกัดแจ๊ดอาว่า3คนมันมากไป2คนกำลังดีมาครับพบกับลูกดีคนแรกนะครับคุณสิริธรจากชัยภูมิสวัสดีค่ะพ่อเกียรติมากดูด่าทั้งพ่อทั้งแม่เลยทำงานอยู่กรุงเทพอ๋อไม่เกี่ยวนะนั่งลงก็ไม่ได้ด่าไม่ได้ด่าแล้วมาก็เลยส่งลูกเนี่ยให้ไปอยู่กับน้าที่ชัยภูมิแล้วก็เรียนด้วยพอว่างจากการเรียนก็ไปรับจ็อบเต้นหางเครื่องแล้วจะเป็นยังไงยังไงดูดิพี่ว่าหนูว่าเก่งนะเรียนหนังสือแค่ม.3พอมีเวลาว่างก็มาทำงานเป็นหางเครื่องแล้วมันเป็นยังไงอ่ะเอ้ามันก็ไม่ใช่หางเครื่องธรรมดาไงเป็นหางเครื่องสวยด้วยนะพี่ก็เลยติดใจมาส่งหนูที่ห้องทุกวันเนี่ยหนูก็ขอบคุณพี่นะที่พี่มาส่งหนูถึงที่ห้องทุกวันเลยแต่ตอนนี้หนูก็ถึงห้องแล้วพี่กลับไปได้แล้วกลับได้ยังไงล่ะห้องหัวใจพี่ไม่เรียกเราเฮ้ยเดี๋ยวพี่แต่นี่มันห้องหนูนะห้องหนูพี่ก็ไม่สนโลกมาเดี๋ยวแต่พี่เป็นผู้หญิงนะผู้ชายทำอะไรได้พี่ก็ทำได้งั้นแหละพอได้เสียกันใหม่ๆเราก็ติดใจมันก็เลยตามไปอยู่กับมันแต่พอได้เสียกันไปนานๆกลายเป็นมันติดเรามากกว่าเราติดมันซะอีกแล้วนี่เราก็ย้ายกลับมาอยู่บ้านเรามันก็ยังตามกลับมาอีกแล้วไม่ได้ตามกลับมาธรรมดานะผู้ชายผ่านหน้าบ้านไม่ได้เลยมันหึงหน้ามืดตามัวไปหมดเฮ้ยเขาไม่ได้ผมบอกไงผู้ชายไม่ผ่านเข้ามาแถวนี้ทำไมอ่ะก็ผมหึงแฟนผมอ่ะข้าจะเข้าไงเข้าไม่ได้ผมบอกเข้าไม่ได้ไงข้าต้องเข้าทำไมอ่ะข้าเป็นพ่อมันเนี่ยนี่แม่มาด้วยทำไมแล้วเข้าได้ยังเข้าไม่ได้ยังฮะใส่หัวไปเลยไปเลยแล้วนี่ยังไงบอกให้ไปเรียนหนังสือไม่เรียนมาติดทอมเป็นผู้หญิงมาติดทอมได้ยังไงฮะไม่เรียนหนังสือใช่ไหมไปเรียนหนังสือถ้าไม่เรียนต้องเกลียดไปให้ตายเลยจะเรียนหนังสือไหมจะกลับไปเรียนหนังสือไหมไม่กลับไปจะทำให้ตายเลยไม่ตายเลยจะกลับไปเรียนหนังสือไหมจะกลับไปไหมไม่เรียนใช่ไหมไม่เรียนจะตีไปรวมด้วยเหรอไม่เพราะมันติดต้นไม้อยู่หน้าแฟนเราพ่อแม่เขาก็ตามกลับไปเรียนหนังสือแล้วเราตามไปอยู่กับแฟนเราดีกว่าไม่เรียนหรอกหนังสืออ่ะพี่ตั้งแต่ที่พี่เรียนจบเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะไม่มีความสุขตอนที่พี่ไปช่วยพ่อกับแม่ขายของอยู่ที่กรุงเทพแต่ตั้งแต่ที่เราหนีกลับมาอยู่ที่ชัยภูมิแล้วพี่ทำงานเลี้ยงหนูอยู่คนเดียวอ่ะมันมีความสุขมากเลยนะเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดพี่หายนะเราคงจะมีความสุขมากกว่านี้นะพี่เนาะหมอมาแล้วคุณหมอคะตกลงผลตรวจออกมาเป็นยังไงบ้างคะแฟนเป็นมะเร็งเม็ดเลือดครับฮะมะเร็งเม็ดเลือดThank you.
หัวใจหรอขอโทษนะแม่หนูมัวแต่ไปพยาบาลแฟนจนหนูไม่รู้เลยว่าแม่ป่วยเป็นโรคหัวใจต่อไปเนี้ยหนูจะคอยอยู่พยาบาลแม่เองนะหนูจะไม่ไปไหนแล้วฮัลโหลค่ะชีวิตกำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่ต้องพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับโอ้ยพอแล้วนะอย่าเต้นเยอะนะดูท่านไม่ทันเนี่ยถ้าคุณเป็นคนมีหนี้และอยากให้หนี้ของคุณเป็นศูนย์ส่งเรื่องราวของคุณมาที่ที่เด็ดลูกหนี้ตู้ปน49ปนสลาดพร้าววังทองหลางกรุงเทพ10310ที่เด็ดลูกหนี้ช่วงที่3ตั้งแต่เกิดมาก็เพิ่งจะเคยมีแฟนเป็นผู้ชายครั้งแรกนี่แหละพอได้กับผู้ชายจริงๆมันดีกว่าทำเยอะเลยอ่ะอยู่กับแฟนจะมีลูกมีเต้าแหมพอทำงานห่างตัวเข้าหน่อยไม่ได้มันไปติดยาเราเลยต้องตามไปประกบรักษามันจนมันเลิกยาได้ค่อยกลับมาทำงานอย่างสบายใจหน่อยอะใครโทรมาเนี่ยอ้าวมันโทรมาทำไมเนี่ยฮัลโหลตัวเองมีอะไรมาประกันตัวเขาหน่อยดีฮะประกันตัวเรื่องอะไรตำรวจจับอ่ะเขาเสพยาโอ๊ยไอ้แม่สันดานมึงนี่นะแก้ไม่หายสักทีแล้วประกันตัวเท่าไหร่สองหมื่นโอ๊ยแล้วกูจะไปเอาที่ไหนกูต้องไปโกเขาใช่ไหมเนี่ยกูต้องไปเป็นหนี้เป็นสินเขาอีกใช่ไหมโอ๊ยนี่กูช่วยเหลือมึงมาไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่มึงกลับไปมีกิ๊กไม่รับไม่ลาพอถามเขาหน่อยนี่อยากรู้นะเอ้ยนี่ไงพอพูดถึงกิ๊กพูดถึงกิ๊กตบไม่ไหวแล้วเว้ยเลิกเว้ยเออเลิกก็เลิกแต่เดี๋ยวก่อนขอยืมโทรศัพท์หน่อยทำไมจะโทรไปไหนโทรไปหากิ๊กแกอ้าวเฮ้ยหยุดฟังก่อนนี่ถ้าแกอยากจะอยู่กับผัวฉันเนี่ยนะรู้ไว้เลยนะว่ามันไม่ใช่คนดีมันติดยายังไงแกก็เตรียมเงินไว้ประกันตัวมันเลยแล้วกันเพราะว่าฉันเนี่ยเพิ่งจะไปกู้เงินมาประกันตัวมันเป็นหนี้เป็นสินท่วมตัวเนี่ยแกเตรียมเป็นหนี้เป็นสินเหมือนฉันได้เลยโชคดีนะพวกมาส่งต่อความทุกข์ให้แค่นี้แหละฉันจะไปแล้วนะเงียบอย่าเงียบสิพวกพูดสิพูดพูดสะใจเว้ยไปหยุดนะมึงไม่มีสิทธิ์ตบกูแล้วเอาไปไม่น่าเชื่อเลยเนาะเหมือนบุพเพสันนิวาสเลยอะเราเรียนหนังสือมาด้วยกันพอจบก็ต่างคนต่างไปมีครอบครัวเรามีลูก2เธอมีลูก1แล้วบุพเพสันนิวาสก็พาให้เรากลับมาพบกันจนมีลูกแฝดอีก2คนเป็น5รวมเป็น5คนแล้วนะโอ้ยครอบครัวเราเนี่ยมีความสุขเลยเนาะเป็น5เทพใช่ไหมส่งเราไปเรียนอยู่ชัยภูมิเรนบอกเวลาว่างมีมาเต้นหางเครื่องด้วยเหรอค่ะเต้นเต้นยังไงลองเต้นให้ดูได้ไหมสนุกด้วยขอดูสเต็ปหน่อยขอดูสเต็ปหน่อยถ้าไม่ทันน่ะสถาบันเดียวกันเลยอะไรอ่ะไปเรียนมาที่เดียวพี่แก้มที่ไหนโอ้ยเต้นมันเต้นสนุกเต้นสนุกใครมานั่งเต้นนี่ยืนเต้นโอ้ยโอ้ยท่าดีนะท่าดีเนาะเต้นเต้นใครดูอีกนะเราอ่ะอ่ะไม่เป็นไร
ไปเจอแฟนชอบกับทอมไปเต้นอยู่ที่บ้านเขาอยู่ที่หมู่บ้านเขาแล้วเขาก็ขอเบอร์ก่อนหน้านั้นเคยมีแฟนไหมคะหรือมีคุยกับใครบ้างไหมคะไม่มีอะค่ะคนนี้เป็นคนแรกค่ะแล้วเป็นทอมมาจีบเราไม่แบบว่าเอ๊ยยังไงเหรอคือที่แรกเขาไม่ได้ชอบหนูเขาจะชอบกับน้องอีกคนนึงเขาสื่อผ่านเราอ๋อเราเป็นตัวกลางใช่เสร็จแล้วอีกแล้วก็เลยกลายเป็นความสัมพันธ์ระหว่างหนูกับเขาเริ่มคุยกันไปเรื่อยๆเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ชอบน้องคนนั้นแล้วเราชอบเธออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาอายุเยอะกว่าเราไหมคะห่างกันประมาณ3ปีได้ค่ะแต่ตอนนั้นก็ไม่กลับไปเรียนด้วยหรอจบม .3 แล้วค่ะไม่ได้ไปเรียนแต่เราไม่อยากเรียนต่อแล้วค่ะแม่อยากให้เรียนเราไม่เอาแล้วทำไมอ่ะเหมือนชีวิตมันเพิ่งจะรู้จักคำว่ารักในวัยเด็กอะค่ะรักแรกรักแรกรักไปด้วยเรียนไปด้วยไม่ได้มันก็อยู่ห่างกันต่างคนก็ต่างเรียนอยากอยู่ด้วยกันนะคะอยากมาตัวแล้วยังไงแล้วเราก็ไปอยู่ด้วยกันอยู่กับเขาอยู่เขาเขาเรียนไหมหรือว่าไม่เรียนทั้งคู่เลยเรียนค่ะแล้วทีนี้ทั้งสองฝ่ายเขารับไม่ได้ทั้งพ่อฝ่ายเขาแล้วก็ทั้งครอบครัวหนูฝ่ายเขารับไม่ได้เรื่องอะไรอ่ะเขาไม่อยากให้ลูกเขาเป็นผู้ชายอย่างเงี้ยค่ะตอนไปอยู่ด้วยกันนี่อยู่ที่ไหนอยู่บ้านเขาค่ะเราไปอยู่บ้านเขาค่ะแล้วเขาก็ขี้หึงมากเลยเหรอค่ะยังไงบ้างหนูจะมีเพื่อนผู้ชายเยอะมากเวลาไปไหนมาไหนก่อนมากจะเป็นเพื่อนผู้ชายเพื่อนผู้หญิงจะส่วนน้อยผู้ชายจะเข้ามาหาเราอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่ามันใช่เพื่อนมึงเหรอสนิทกันแบบไปไหนมาไหนด้วยกันเหมือนไม่ใช่เพื่อนอะไรทั้งนั้นแหละกลัวจะมีผู้ชายมาจีบใช่กลัวจะเป็นแฟนค่ะกีดกันทุกอย่างไม่ให้คบไม่ให้ไปหาเพื่อนไม่ให้อะไรเลยพ่อมาพอหนูไปอยู่บ้านเขาแล้วพ่อกับแม่เขาก็เลยจับแยกคือเอาตัวเขาลงไปช่วยขายของที่กรุงเทพเขาจับแยกกันก็คือไม่ให้เรียนทั้งคู่เขาโทรบอกให้พ่อกับแม่หนูมารับตัวหนูกลับไปชัยภูมิอ๋อแล้วเขาก็พาแฟนหนูลงกรุงเทพแต่ก็แอบไปหากันเขาก็เลยอ่ะยอมพวกมันไปเหอะเขาก็เลยให้กลับมาอยู่ที่ชัยภูมิพอเห็นแยกกันขนาดนี้ก็ยังพยายามอ่ะเนาะอ๋อก็คือกลับมาอยู่บ้านเราแล้วคราวนี้ค่ะเป็นบ้านเราอันนี้กลับมาอยู่บ้านเราเขาหึงเหมือนเดิมเป็นปกติอะค่ะหึงเป็นปกติปกติของการหึงคืออะไรอะมันเรามาอยู่ด้วยกันแล้วมันก็เริ่มเข้าใจกันเขาก็เข้าใจเออแฟนกูชอบมีเพื่อนผู้ชายเยอะเขาก็เริ่มปรับตัวเข้าหาเราแต่แม่ก็ยังอยากให้เราไปเรียนตอนนั้นใช่ค่ะแต่มันจบม.3 แล้วเขาก็เลยบอกว่าถ้างั้นก็หางานทำแล้วก็ให้เรียนกศน.ก็ไปต่อกศน.ได้ 2-3 ปีแล้วคบกันอยู่นานไหมจนกว่าแฟนจะป่วยป่วยเกือบ2ปีแล้วเขาก็มาป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวเหรอคะค่ะป่วยแบบกระทันหันเลยเรื่องราวชีวิตกำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่เวลาหมดลงซะแล้วต้องมาติดตามกันต่อเพราะว่าเรายังมีทีเด็ดของลูกหนี้ที่คุณคาดไม่ถึงรออยู่ครับแถวบ้านเขารับจ้างทำมันทำมันเลยเหรอชอบจังเลยรับจ้างทำมันเดี๋ยวนะคุณคือซุปเปอร์เลยนะว่าทำมันทำบ้านหลังฟังแล้วผมทั้งเนี้ยผมหงายหลังเลยนะมันเหมือนนั่งรถลงสะพานไหมเหมือนไหมบื้อแป๊บเดียวที่เหลือทรมานล้วนๆเลย